เกี่ยวกับอะไรจะเกี่ยวกับอะไรปลาเกี่ยวกับปลาช่อนเกี่ยวกับปลาช่อนเพราะว่าเขาเด่นปลาช่อนเด่นปลาช่อนปลาช่อนเขาเลี้ยงฮะเนื้อหวานไม่ใช่หัวโตหางเล็กต่างๆไม่ขาวเอาปลาช่อนเป็นหลักครับผมเป็นหลักแล้วเราจะเป็นเมนูใหม่นี้มันจะเป็นยังไงปลาช่อนจะเป็นยังไงก็จะมีทั้งความนุ่มและความแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่มแล้วแข็งแข็งเอาละเริ่มงงแล้วนุ่มและแข็งแล้วมาทำเป็นเผาไหมไม่ใช่ครับเราจะทำมาเป็นชูชีครับชูชีเอาแล้วเอาแล้วชูชีปกติเป็นปลาเนื้ออ่อนนะอันนี้คือเอาปลาช่อนครับมาเดี๋ยวมีแข็งเดี๋ยวมีอ่อนโอ้ยแล้วมาชูชีแต่ไม่มีกะทิเมนูใหม่ครับเมนูใหม่นะเอ้ามาดูกันโอ้โหก็ไปใหญ่แล้วมันยังไงเนี่ยอาหารบ้านๆใช่ไหมเนี่ยนี่เมนูใหม่นะเมนูใหม่แต่ผมยังนึกไม่ออกนะว่าไอ้อันไหนอ่อนอันไหนแข็งส่วนไหนอ่อนส่วนไหนแข็งใช่ไหมนะอันนี้คือปลาช่อนใช่ไหมครับปลาช่อนแล้วตรงไหนแข็งตรงไหนคือความเป็นแข็งความเป็นแข็งคือปลาที่ทอดอ๋อปลาช่อนเป็นทอดก่อนคือความแข็งพี่ต้นเอาปลาช่อนเนี่ยทอดใช่ไหมไปเผาแต่อันนี้คือเอาไปทอดครับเอ้ยมันก็แข็งอย่างเดียวนี่ครับแล้วอ่อนคือยังไงล่ะอ่อนนี่คือเราจะนำเนื้อปลาช่อนนะครับมาผัดกับพริกแกงชูชีนะครับแปลว่ามีเนื้อปลาช่อนในอยู่ในนี้ด้วยในแกงชูชีพริกแกงชูชีด้วยครับและชูชีนี้มีกะทิอะไรยังอันนี้จะใช้เป็นนมแทนครับฮะแปลกอีกไม่ใช้กะทิเหรอเนื้อตัวนมจะไปช่วยด้านไหนช่วยให้ความมันเกิดความมันขึ้นได้ครับหรอไม่ใช้กะทิด้วยใช้นมก็เลยเอาความอ่อนของเนื้อปลาช่อนที่บวกกับพริกแกงชูชีอะไรราดลงไปบนปลาช่อนที่ทอดคือแข็งตรงนี้โอ้โหมาชิมครับชิมหน่อยสิมาหุยหอมมากเลยนี่อ่อนอย่างเดียวหอมมากแล้วก็ได้เคี้ยวเนื้อแกงเขาเหรอหรือว่าเนื้อปลาช่อนเนื้อปลาเขาอะเนาะตัวนี้มาบวกแข็งแล้วแข็งจากปลาท่อนที่ทอดกินเข้ากันมันเข้ากันมากเลยอะพริกแกงที่มีเนื้อปลาช่อนอยู่ในนั้นมันนวลต้องกินพร้อมกันกับปลาช่อนส่วนแข็งทั้งอ่อนทั้งแข็งรวมกันเลยต้องรวมพร้อมๆกันที่ใส่นมคือมันก็จะไม่ได้มีความมันของกะทิเนาะมันจะเป็นความกลมกล่อมของตัวนมมากกว่าใช่ครับอย่างนี้ทานเปล่าก็ได้ทานเปล่าทานข้าวก็ได้ครับคุกกับข้าวดีมากเลยโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยดีมากดีมากอร่อยมากสุดยอดเลยแล้วคุณต้นตั้งราคาไปเท่าไหร่อ่ะประมาณมัน200กว่า200กว่านะอ้าวแล้วชื่อชื่อฮะนี่ชูชีปลาช่อนอ่อนแข็งครับชูชีปลาช่อนอ่อนแข็งอยู่ในจานเดียวกันเนี่ยเอ๊ะอะไรชูชีปลาช่อนอ่อนแข็งไปตามต้องลองสั่งดูนะไปชิมดูร้านอยู่ไหนอะไรยังไงชื่อร้านอาหารแยกจะปลุกนะครับวงเล็บใต้ถุนบ้านนะครับนี่อยู่ตรงสี่แยกเจ้าปุกอยุธยาครับอำเภอมหาราชครับเปิดกี่โมงเปิด 8:30 นครับปิด 6:45 นครับเป็นร้านอาหารที่ไม่มีชื่อร้านอาหารเป็นร้านอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นตามความอร่อยวิถีชาวบ้านขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงนี่40ปีนะนี่คือทั้งหมดของร้านอาหารแยกเจ้าปุกแล้วก็วงเล็บใต้ถุนบ้านด้วยนะครับก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยมอบให้เลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านอาหารแยกเจ้าปลุกวงเล็บใต้ทุนบ้านมอบให้ด้วยครับ